เธออ้าปากก็เห็นลิ้นไก่แล้วเสียไหมนิดหน่อยนี่ถึงตอนนั้นนะที่เธอหนีออกจากบ้านถ้าเกิดเตลิดเปิดเปิงไปไม่รู้ว่าป่านี้จะเป็นยังไงวันที่7มกราคมปี2536รถกระบะคันหนึ่งชนประสานงากับรถทัวร์ที่วิ่งสวนทางมาทำให้กระบะหลุดโค้งความเสียชีวิตโดยจุดดังกล่าวถูกเรียกขานว่าโค้งร้อยศพอยู่ระหว่างถนนกิ่งแก้วจังหวัดสมุทรปราการเมื่อเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพบร่างของหญิงสาววัยเพียงแค่20ปีเมื่อตรวจสอบชื่อมันก็กลายเป็นข่าวใหญ่ทันทีเพราะผู้ตายมีนามว่าวิชุดาสวนสุวรรณหรือชื่อจริงตามบัตรประชาชนว่าเนตยาสวนสุวรรณหรือน้องปูนักแสดงดาวรุ่งที่กำลังมีผลงานน่าจับตาหน้าเสียได้หัวใจเศร้าโค้งร้อยศพได้พรากดาราคนนี้ไปเสียแล้วโดยก่อนเกิดเหตุหญิงสาวเดินทางกลับจากมหาวิทยาลัยบูรพาซึ่งในขณะนั้นมีชื่อว่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวิทยาเขตบางแสนซึ่งปูเข้าเรียนในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เอกภาษาไทยโดยเธอขับรถไปมาระหว่างชลบุรีกรุงเทพเป็นประจำทุกวันเพื่อกลับมาหาครอบครัวใครจะคิดว่าวันพฤหัสที่7มกราคมจะเป็นวันสุดท้ายที่ดาราคนนี้จะได้มีชีวิตอยู่งานศพของเธอถูกจัดที่วัดลาดพร้าวศาลา3มีผู้คนมากมายต่างมาร่วมไว้อาลัยโดยวิชุดาเกิดเมื่อวันที่1พฤศจิกายนปี2516ที่กรุงเทพเด็กสาวเรียนชั้นอนุบาลที่โรงเรียนจำนงวิทยาซึ่งเป็นโรงเรียนผู้หญิงล้วนพอถึงชั้นประถมศึกษาปีที่1วิชุดาก็ได้ย้ายมาเรียนที่โรงเรียนบ้านบางกะปิแต่โรงเรียนนี้เธอได้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ถึง3ก็ได้ย้ายมาเรียนที่โรงเรียนโสมาภาในชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6จากนั้นในชั้นมัธยมต้นเธอสามารถสอบเข้าโรงเรียนบางกะปิได้เธอเรียนที่โรงเรียนนี้ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่5เท่านั้นเพราะสอบเทียบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ได้ซึ่งการสอบเทียบในครั้งนั้นเธอทำตามเพื่อนเท่านั้นเองและสุดท้ายก็ได้เรียนมหาวิทยาลัยที่ผ่านมาหญิงสาววาดหวังความฝันในอนาคตอยากเป็นดีไซเนอร์เพราะเป็นคนรักสวยรักงามช่างคิดช่างทำอย่างไรก็ดีจากบทสัมภาษณ์ของปูเผยว่าตอนแรกหญิงสาวอยากเป็นแอร์โฮสเตสพอโตขึ้นมาหน่อยรู้สึกว่าอยากเป็นสถาปนิกวิศวกรหรือมัณฑนากรอะไรก็ได้ที่ได้ออกแบบดีไซน์แล้วพอมาถึงปัจจุบันเราไม่สามารถไปทางวิศวกรสถาปนิกหรือว่ามัธนากรได้สุดท้ายที่เราสามารถที่จะไปได้คือแฟชั่นดีไซน์ก็จะไปจุดนั้นก็คิดกำลังจะเตรียมตัวที่จะศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังแล้วชอบมากๆคือชอบแบบที่เห็นอะไรสวยงามปกติปูจะเป็นคนที่ไม่ชอบแต่งตัวแต่ชอบให้คนอื่นแต่งจะเป็นคนวิจัยว่าคนนี้แต่งตัวสวยไม่สวยบกพร่องยังไงจะเป็นอย่างนี้ตลอดสำหรับโลกวงการบันเทิงนั้นหญิงสาวเข้ามาด้วยความบังเอิญโดยเริ่มจากช่วงวัยเด็กมีโอกาสไปดูการบันทึกเทปรายการมาตามนัดซึ่งยุคนั้นคือรายการที่โด่งดังมากๆจนมีคนเห็นแววปูจึงถูกชักชวนให้ถ่ายสารคดีและเป็นนางแบบโฆษณา 2-3 ชิ้นจากนั้นจึงผันตัวเองสู่หนังจอเงินเป็นครั้งแรกด้วยการชักนำของอาจารย์กวีสัตโกวิทผู้สร้างและนักแต่งเพลงชื่อดังวิชุดดาได้เป็นนางเอกครั้งแรกในภาพยนตร์เรื่องถึงข่าวจะเฮงภายใต้การกำกับของพันคำซึ่งเป็นผู้เปลี่ยนชื่อจากเนตยาสวนสุวรรณเป็นวิชุดดาสวนสุวรรณจากนั้นวิชุดดาแสดงภาพยนตร์ให้อาจารย์กวีต่อมาอีกเรื่องคือดร.ครกแสดงคู่กับพลรัตน์รอดรักษาแต่เธอยังไม่เป็นที่รู้จักมากนักจนเธอเริ่มมีชื่อเสียงโด่งดังจากการเป็นนางเอกละครโทรทัศน์ทางช่อง7นี่เองโดยได้จับคู่กับดาราหนุ่มสุดฮอตที่ชื่อว่าสอนรามเทพพิทักษ์ทั้งสองแสดงด้วยกันหลายเรื่องจนหญิงสาวเสียชีวิตแม่ของปูเผยกับนักข่าวว่าช่วงเกิดเรื่องตนโทษตัวเองที่ทำให้ลูกสาวตายเพราะเป็นคนซื้อรถให้ลูกอีกทั้งถ้ารั้งได้ก็จะไม่ให้ลูกไปเรียนมหาวิทยาลัยที่บางแสนไม่ควรให้ขับรถเองและที่สำคัญคือไม่น่าให้ลูกเข้าวงการบันเทิงถ้าเป็นไปได้ก็จะจับลูกล่ามโซ่ไว้ถ้าเขาไม่อยู่ตรงจุดนั้นวันนี้ปูก็ยังคงมีชีวิตอยู่แน่นอนถึงวันนี้แม่ของนักแสดงชื่อดังเผยว่ายังคิดถึงลูกตลอดเวลาทุกอย่างเหมือนเพิ่งเกิดขึ้นสดๆร้อนๆโดยช่วงเกิดเหตุถึงขั้นทำใจไม่ได้ไม่คุยกับใครจนสามีกับลูกชายต้องพาออกไปข้างนอกทุกวันนี้เงินที่ลูกหามาได้ก็ยังเก็บไว้ไม่ยอมใช้นี่เองทำให้หญิงสาวดาราที่จากไปคนนี้ได้รับฉายาว่าลูกกตัญญูที่แม้จะจากไปกี่ปีต่อกี่ปีครอบครัวก็ยังคิดถึงและอาลัยอยู่เสมอมันคือเรื่องราวอันสุดเศร้าที่ทำให้นักแสดงคนนี้หยุดชีวิตตัวเองไว้ที่วัย20ปีมันอาจจะเป็นโค้งร้อยศพหรือวงการบันเทิงที่พรากเธอจากโลกแต่แม้ตัวจะเสียชีวิตไปแล้วทว่าปัจจุบันก็ยังมีคนคิดถึงแฟนๆยังอาลัยวิชุดาสวนสุวรรณอยู่เหมือนเดิมข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ